เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับอิคิวซังเนน้อยเจ้าปัญญาที่มีตัวตนปุจฉาวิสัชนาเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นหูกันดีสำหรับวลีเด็ดจากการ์ตูนที่เมื่อเกือบ20ปีก่อนมักจะดังขึ้นตอนเย็นๆนั่นก็คือการ์ตูนเรื่องอิคิวซังเนน้อยเจ้าปัญญานั่นเองอิคิวซังไม่ได้เป็นแค่ตัวการ์ตูนเท่านั้นแต่ยังมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นด้วยอิคิวซังท่านมีชื่อในวัยเด็กว่าเซนิกามารุเกิดเมื่อวันที่1มกราคมค.ศ.1349เมืองซากาโนะใกล้เมืองโตเกียวท่านเป็นราชบุตรของจักรพรรดิโกโคมัตสึซึ่งเป็นจักรพรรดิฝ่ายเหนือส่วนมารดาหรือท่านแม่ของเนนน้อยเป็นเจ้าหญิงในราชวงศ์ฝ่ายใต้ทรงถูกขับจากวังตั้งแต่อิคิวซังยังไม่คลอดด้วยสาเหตุที่ท่านแม่ถูกขับออกจากวังเพราะปัญหาทางการเมืองในขณะนั้นทำให้ต้องทรงหนีมายังเมืองซากาโนะต่อมาเมื่ออายุได้5ขวบอิคิวซังก็ต้องแยกจากแม่และใช้ชีวิตเป็นนักบวชอยู่ในวัดอังโคคุจิเมืองเกียวโตนิกายรินไซเซนและได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่าชูเคนในช่วงแรกนั้นเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนและภาษาการเขียนกวีศิลปะและวรรณกรรมจีนเมื่อบวชเป็นเนนอิคิวซังตั้งอกตั้งใจศึกษาพระธรรมและเริ่มแฉแววความเจ้าปัญญามากขึ้นตามอายุเมื่ออายุประมาณ10ขวบอิคิวซังแต่งกลอนวิพากษ์วิจารณ์ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของพระภิกษุนิกายหนึ่งที่มีพฤติกรรมกอบโกยทรัพย์สินหลงไหลยศถาบรรดาศักดิ์บนความทุกข์ยากของชาวบ้านกระทั่งอายุได้13ปีอิคิวซังจึงมีโอกาสเข้าพบแม่ทัพใหญ่ในยุคนั้นคืออาซิคางะโยชิมิสึเป็นแม่ทัพคนเดียวกับที่ปรากฏในการ์ตูนคือท่านโชกุนนั่นเองเมื่ออายุได้17ปีอิคิวซังออกจากวัดอังคุกุจิแล้วไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเคนโอที่วัดไซกอนจิพร้อมได้ฉายาโชจุนที่วัดแห่งนี้หลวงพ่อเคนโอเน้นการปฏิบัติธรรมโดยพระและเนนในวัดต้องทำงานหนักเมื่อหลวงพ่อเคนโอมรณภาพอิคิวซังจึงเดินทางไปวัดอิชิยามะและปฏิบัติธรรมด้วยการอดอาหาร7วัน7คืนพร้อมสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อาจารย์ต่อหน้าพระโพธิสัตว์มีเรื่องเล่ากันว่าการมรณภาพของหลวงพ่อเคนโอทำให้อิคิวซังเสียใจมากถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายอิคิวซังตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการเดินลงไปในแม่น้ำเซตะพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าพระโพธิสัตว์ต้องการให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ก็ขอให้ข้าพเจ้าฆ่าตัวตายไม่สำเร็จแต่หากชีวิตข้าพเจ้าไร้ซึ่งคุณค่าเสียแล้วข้าพเจ้าขออุทิศสังขารให้เป็นอาหารของปลาและสัตว์น้ำระหว่างที่ดำดิ่งลงไปในท้องน้ำอิคิวซังพลันนึกถึงใบหน้าท่านแม่และรำลึกถึงคำสอนของท่านขึ้นมาคำสอนนั้นคือเป็นลูกผู้ชายต้องไม่ย่อท้ออิคิวซังจึงตะเกียกตะกายกลับขึ้นฝั่งเมื่ออายุได้23ปีอิคิวซังจึงไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อคาโซแห่งวัดโคอันซึ่งเป็นสาขาของวัดไดโทกุซึ่งเป็นวัดสำคัญในสมัยนั้นพร้อมได้ฉายาใหม่เป็นพระโซจุนหลวงพ่อคาโซเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์แต่พอใจจะใช้ชีวิตอย่างสมถะและพอใจในวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและหนักหน่วงเมื่อมาอยู่ในวัดแห่งนี้อิคิวซังต้องทำงานทั้งวันและปฏิบัติธรรมอย่างหนักนอกจากใช้แรงงานในวัดแล้วอิคิวซังยังต้องสานรองเท้าหยิบเสื้อผ้าตุ๊กตาผู้หญิงรวมทั้งออกไปขายแรงงานในหมู่บ้านระแวกนั้นที่สำคัญคืออิคิวซังโดนพระรุ่นพี่ที่ไม่ชอบหน้ากลั่นแกล้งทำร้ายเตะต่อยอยู่เสมอแต่ท่านก็อดทนในที่สุดความเพียรพยายามที่จะค้นหาสัจธรรมของท่านอิคิวซังก็สำเร็จโดยสามารถแก้ปริศนาธรรมที่หลวงพ่อคาโซตั้งไว้ได้ขณะที่มีวัยเพียง25ปีเท่านั้นและปริศนาธรรมที่ให้แก่อิคิวซังคือเ
รู้หรือไม่ว่าคำว่าอิคิวมีความหมายว่าอย่างไรพระโซจุนหรืออิคิวซังตอบเป็นกลอนว่าขอพักสักครู่หนึ่งระหว่างทางจากโลกิยะถึงโลกุตระหากฝนจะตกก็ตกเถิดหากลมจะพัดก็พัดเถิดนามอิคิวแปลว่าพักสักครู่เมื่ออิคิวซังแก้ปัญหาได้แล้วหลวงพ่อก็โซพอใจมากและตั้งชื่อให้ใหม่ว่าอิคิวโซจุนซึ่งหมายความว่ารู้พ้นจากโลกสมมุติตามบัญญัติของลัทธิเซนตำนานญี่ปุ่นระบุว่าอิคิวซังน่าจะเป็นพระภิกษุที่บรรลุธรรมเมื่ออายุยังน้อยที่สุดรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะท่านสามารถบรรลุธรรมในขณะที่นั่งสมาธิบนเรือริมฝั่งทะเลสาบเหตุแห่งความทุกข์และความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเกิดจากจิตที่เต็มไปด้วยอัตตานี่คือแก่นธรรมที่ท่านอิคิวค้นพบในหนังสือปล่อยวางอย่างเซนของคุณละเอียดศิลาน้อยได้กล่าวถึงการสอนธรรมของท่านอิคิวสั่งไว้โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ท่านนินากวะจะจากไปซึ่งอิคิวสั่งได้แวะไปเยี่ยมและถามจะให้ผมนำทางให้ไหมนินากวะตอบฉันมาที่นี่แต่เพียงลำพังคนเดียวและฉันก็จะไปคนเดียวคุณจะช่วยอะไรฉันได้อิคิวซังจึงตอบกลับไปว่าถ้าคุณคิดว่าคุณมาและไปจริงๆแล้วนั่นคือโมหะของท่านล่ะขอให้ผมได้แสดงทางซึ่งไม่มีการมาและไม่มีการไปให้ท่านดูสักหน่อยเถิดด้วยคำพูดเพียงเท่านี้อิคิวซังก็ได้ช่วยเปิดเผยเส้นทางแห่งธรรมให้แก่นินากวะทำให้นินากวะยิ้มแล้วจากไปอย่างสงบความเรื่องอิคิวซังบรรลุแก่นธรรมทราบถึงหลวงพ่อคัสโซทำให้ท่านประสงค์จะมอบใบสำเร็จปริญญาธรรมและตำแหน่งเจ้าอาวาสให้อิคิวซังสืบทอดแต่อิคิวซังปฏิเสธโดยท่านให้เหตุผลว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งสมมุติท่านจึงออกทุดงกระทั่งอายุ34ปีอิคิวซังจึงมีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านพ่อซึ่งเป็นองค์จักรพรรดิและเป็นช่วงที่ท่านถูกกล่าวถึงและเป็นที่ขยาดหวาดกลัวและเกลียดชังจากภิกษุด้วยกันเพราะท่านไม่พอใจกับการยึดติดของบรรดาพระทุกรูปครั้งหนึ่งอิคิวซังไปร่วมงานครบรอบวันมรณภาพของพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งด้วยสภาพมอมแมมสกปรกจีวรหลุดลุ่ยและด่าทอพระที่มือถือสากปากถือศีลเนื่องเพราะมีพระภิกษุชั้นผู้ใหญ่จำนวนมากที่ทำตัวเคร่งพระวินัยถึงขนาดบอกว่าผู้หญิงเป็นมารศาสนาแต่เบื้องหลังกลับลักลอบให้แม่เล้านำโสเภณีมาบำเรอถึงกุฏิท่านด่าทอพระผู้มีอิทธิพลมีหลายรูปที่หลอกชาวบ้านว่าสามารถบรรลุธรรมได้หากบริจาคปัจจัยให้พระมากๆรวมทั้งทำทุกอย่างที่ถือว่าเป็นอาบัติทั้งดื่มสุราเล่นการพนันฉันเนื้อสัตว์ไม่โกนผมและไว้หนวดเคราวรวมถึงเดินเข้าออกซ่องโสเภณีอย่างเปิดเผยโดยส่วนตัวอิคิวซังก็คบหาและปฏิบัติกับโสเภณีอย่างเปิดเผยสุภาพและให้เกียรติท่านเคยแบ่งส้มจากบาตรให้โสเภณีอดอยากทานเคยปีนเขาเสี่ยงตายไปหาสมุนไพรมารักษาโสเภณีที่ป่วยหนักแม้ว่าจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาจนกระทั่งเมื่อท่านอายุได้75ปีระหว่างที่ทุดงเร่ร่อนหลบภัยสงครามในประเทศไปอยู่ที่เมืองซุมิโยชิท่านได้พบกับโมริศิลปินขอทานตาบอดและท่านได้รับนางเป็นภรรยาทั้งคู่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันคืนเดียวโมริก็หนีไปเพราะเกิดความอับอายและเกรงว่าตนจะทำให้ท่านอิคิวซังเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่นางก็กลับมาหาอิคิวซังอีกหนเพราะไม่สามารถดำรงชีวิตลำพังได้ในสภาวะสงครามเมื่ออายุได้85ปีจักรพรรดิทรงแต่งตั้งให้อิคิวซังเป็นเจ้าอาวาสวัดไดโตกุจิซึ่งเป็นวัดหลวงที่สำคัญที่สุดในสมัยนั้นเมื่อไม่สามารถขัดพระราชประสงค์ได้อิคิวซังจึงยอมรับตำแหน่งแต่ท่านรับตำแหน่งเพียงแค่วันเดียวก็ลาออก
และกลับไปอยู่ที่วัดเมียวโชจิที่ท่านสร้างอิคิวซังมรณภาพหลังจากกลับมาอยู่ที่วัดเมียวโชจิได้เพียง2ปีโดยท่านป่วยเป็นโรคมาลาเรียและละสังขารในท่านั่งสมาธิในอ้อมกอดของโมริภรรยาของท่านในวันที่21พฤศจิกายนค.ศ.1481อิคิวซังมรณภาพเมื่ออายุ87ปีหลังจากนั้นอิคิวซังก็กลายเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เซนและมีอิทธิพลกับเด็กชาวญี่ปุ่นในฐานะฮีโร่ของชาวบ้านเนนน้อยสุดเกเรแต่ฉลาดหลักแหลมโดยเมื่อได้รับการบอกเล่าจากปากต่อปากมานานหลายร้อยปีเรื่องเล่าทั้งหลายก็หลอมรวมให้ตัวตนของอิคิวซังที่ปรากฏในแบบฉบับการ์ตูนนั้นเกิดขึ้นมาพระอิคิวนั้นรักท่านแม่มากแต่หลังจากบวชเป็นเนนพระอิคิวได้พบกับท่านแม่อีกเพียง2ครั้งโดยครั้งสุดท้ายคือตอนที่มารดาป่วยตั้งแต่อายุ33ปีพระอิคิวห่มจีวรอยู่ชุดเดียวทั้งชีวิตคือชุดที่ท่านแม่ตัดเย็บให้สมัยเป็นเนนอิคิวก็เขียนจดหมายหาท่านแม่2ฉบับซึ่งก็คือความหมายในเพลงช้าในตอนจบของการ์ตูนเรื่องอิคิวซังในน้อยเจ้าปัญญาที่มีภาพตุ๊กตาไล่ฝนนั้นมันคือคำพูดที่ถูกถ่ายทอดลงในจดหมายของอิคิวซังถึงท่านแม่นั่นเองฉบับที่1ท่านแม่ครับสบายดีหรือเปล่าเมื่อคืนผมเห็นดาวดวงหนึ่งส่องแสงสุขใสอยู่บนปลายยอดต้นสีตาเมื่อจ้องมองดาวดวงนั้นผมรู้สึกถึงความอ่อนโยนของท่านแม่ผมคุยกับดาวดวงนั้นว่าผมเป็นลูกผู้ชายจะไม่ท้อแท้แต่เมื่อใดที่ผมเหงาผมจะมาคุยด้วยอีกแค่นี้นะครับจะเขียนมาหาท่านแม่อีกฉบับที่2ท่านแม่ครับสบายดีหรือเปล่าเมื่อวานนี้ที่วัดของเรามีคนมาจากหมู่บ้านข้างๆเอาแมวตัวน้อยมาให้เจ้าแมวน้อยร้องไห้เพราะว่ามันยังติดแม่ของมันอยู่ผมบอกกับมันว่าอย่าร้องไห้ไปเจ้าจะไม่เหงาหรอกเป็นลูกผู้ชายใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเจ้าจะเจอแม่เองแค่นี้นะครับแล้วจะเขียนมาหาท่านแม่อีกอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ